สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแนะนำสินค้านะครับลำโพงบลูทูธ RMM1 นะครับผมรุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกันอยู่3สีนะครับตัวกล่องด้านหลังก็จะเป็นสเปคต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องกันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในกล่องในตัวกล่องนะครับก็จะมีตัวลำโพงนะครับสายชาร์จไมโคร USB แล้วก็สาย AUX นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับผมตัวลำโพงนะครับด้านหน้าก็มีแผงกันกระแทกนะครับวัสดุข้างนอกนี่ก็จะเป็นเหมือนกึ่งยางซิลิโคนนะครับกันกระแทกได้ด้วยนะครับผมตัวลำโพงนะครับแยก2ดอกนะครับเบสแล้วก็แยกอีกกลางแหลมนะครับอิสระออกจากกันด้านบนก็มีปุ่มต่างๆนะครับส่วนตัวด้านหลังนะครับก็สามารถเสียบ SD card เปิดปิดเสียบ AUX แล้วก็เสียบชาร์จไมโคร USB นะครับสำหรับการใช้งานนะครับผมก็เลื่อนเปิดปิดแบบนี้นะครับมาที่ปุ่มออนจากนั้นจะมีเสียงแจ้งเตือนแบบนี้นะครับให้เรานำอุปกรณ์มาค้นหาบลูทูธ RMM1 นะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อใช้งานได้เลยครับครับสำหรับโหมด FM นะครับก็ให้กดปุ่มเพพอสค้างหรือว่าปุ่มโหมดนั่นเองนะครับ2วินาทีนะครับจะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการหาคลื่นสัญญาณแบบอัตโนมัตินะครับออโต้ต้องกดปุ่มเพพอสค้างอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามันเจอสถานีที่ชัดมันก็จะเมมโมรีสถานีนั้นให้นะครับสำหรับอีกฟังก์ชันนะครับก็คือโหมด AUX นะครับมันจะเข้าโหมดไลน์อินให้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงดูนะครับผมเสียงจะออกไปทางแหลมนะครับคาแรคเตอร์เสียงตัวนี้แล้วก็มีเบสด้วยนะครับเพราะว่ามันแยกออกจากกันนะครับระหว่างกลางแหลมกับเสียงเบสนะครับสามารถเพิ่มรูดเสียงได้นะครับโดยการกดค้างนะครับถ้ากดทีเดียวนะครับจะเป็นการเลื่อนเพลงนะครับผมครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เว็บ Premier Thailand หรือว่าไลน์ด้านหลังนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ